สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการทำดอกไม้จากริบบิ้นนะคะซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งดอกไม้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถดูคลิปวิธีทำได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะคะเรามาดูวิธีการประกอบดอกนะคะวัสดุที่จะใช้ก็จะมีทางมะพร้าวฟอลล่าเทปหรือว่าเทปพันนะคะตรงส่วนนี้เราจะตัดแบ่งครึ่งทางยาวนะคะจนสุดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ริบบิ้นสีเขียวนะคะเส้นเล็ก2เส้นนะคะตรงนี้ความยาว10เซนติเมตรทำฐานรองดอกส่วน2เส้นนี้นะคะความยาว15เซนติเมตรใช้ทำใบนะคะเรามาดูในการเตรียมฐานรองดอกเราจะพับครึ่งส่วนนี้นะคะพับครึ่งส่วนนี้เสร็จก็จะตัดออกไปด้านจากกลางออกไปขอบนะคะทั้งสองด้านแล้วก็ขีบเป็นลักษณะใบพอขีบเสร็จนะคะเราจะแปะกาวสองหน้าตรงนี้นะคะเอาอีกชิ้นมาวางทับเก็บไว้นะคะพักไว้สำหรับเส้นนี้นะคะเส้นยาว2เส้นเรานำมาวางทับกันแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งตามยาวนะคะให้ด้านสันทบอยู่ด้านล่างแล้วเราก็จะตัดจากส่วนนี้นะคะออกไปหาขอบพอตัดเสร็จพลิกตรงเปิดได้เข้ามาด้านในนะคะแล้วก็เราก็จะขีดขอบใบนะคะถ้าหนามากปลายกรรไกรไม่คมก็ทำลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะทำทีละเส้นนะคะจะได้ตัดง่ายได้ออกมาเรียบร้อยก็พักไว้นะคะต่อจากนั้นนะคะในส่วนที่เป็นดอกที่เราทำไว้นะคะตรงนี้จะมีเข็มหมุดเราจะใช้ประกอบเลยดังนั้นตัวที่เราจะทำนะคะที่เราติดไว้เรียบร้อยเราจะนำกาวสองหน้ามาปักเข้าไปกึ่งกลางกดลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะลอกกาวออกพอลอกเสร็จเราก็จะปักตัวนี้เข้าไปตรงกลางนะคะการหลุดของดอกนะคะกับเข็มเพราะเข็มเขาจะลื่นให้เราเอากระดาษกาวสองหน้าแปะแบบนี้นะคะแล้วก็ลอกเสร็จเรียบร้อยเข็มส่วนนี้เราก็จะเหมือนด้นตะลุยนะคะปักขึ้นลงก็กดส่วนนี้ลงมานะคะเขาจะช่วยยึดไว้นะคะบีบเข้าหากันกันหลุดพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาประกอบกับไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็เทปพันก้านนะคะมาวางรองด้านล่างตรงนี้เราอาจจะมัดด้วยได้ก่อนก็ได้หรือจะทำไปเลยนะคะนี่ขอทำไปเลยช่วงที่หมุนตัวแรกยืดเทป
ฟอลาเทปให้ยืดออกแล้วก็หมุนลักษณะที่ซ้ำอยู่กับที่ก่อนนะคะสักห้าหกรอบให้แน่นก่อนหลังจากนั้นเลื่อนนะคะเลื่อนลงมาเฉียง45องศาแล้วยืดแล้วก็หมุนไม้นะคะได้ระยะหนึ่งสักประมาณ2นิ้วเราก็จะใส่ใบนะคะจับอย่างนี้รวบเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ให้เผื่อลงมาข้างล่างสัก2เซนติเมตรจับให้แน่นแล้วหมุนที่เผื่อเยอะๆเพราะว่าเราต้องการให้ติดนะคะหมุนซ้ำให้ลักษณะตรงก่อนแล้วค่อยเอียง45องศานะคะตัวฟอลาเทปแล้วก็หมุนทับไปนะคะเรื่อยๆ